สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาของบทที่4กันต่อนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่ตัวโครงสร้างประโยคในบทนี้นะครับอยากจะให้มารู้จักกับอักษรคันจิของบทนี้ก่อนนะครับอักษรคันจิที่เรากําลังจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาที่ครูยกตัวอย่างประโยคครูจะใช้อักษรคันจิพวกนี้ในการเขียนประโยคด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรู้จักหน้าตาเอาไว้จะได้ดูประโยคตัวอย่างได้เข้าใจมากขึ้นนะครับตัวแรกเลยก็คืออักษรตัวนี้นะครับตัวนี้อ่านว่าจินะครับหมายถึงโมงวันนี้เราจะมีการนับเวลาด้วยนะครับเวลาจะบอก1โมง2โมง3โมงนะครับเราก็จะใช้อักษรคันจิตัวนี้ตามหลังตัวเลขนะครับเดี๋ยวกี่โมงกี่โมงเราจะพูดว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาตัวที่2คือตัวนี้นะครับอ่านว่าฟุงหรือปุงหมายถึงนาทีตัวนี้อ่านเสียงได้ทั้ง2แบบเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะอ่านยังไงก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าอักษรตัวนี้มันอยู่ตามหลังเลขอะไรนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยไปดูหลังจากนี้นะครับต่อมาตัวที่3ตัวนี้คือฮั่นนะครับหมายถึงครึ่งเวลาเรานับเวลาเนี่ยก็จะมีบอก1โมงครึ่ง2โมงครึ่งนะครับตัวนั้นเนี่ยจะใช้อักษรตัวนี้นะครับคำที่4นะครับตัวนี้มีเสียงอ่าน2แบบคือเสียงคงนะครับเขียนด้วยตัวคาตาคานะแบบนี้แสดงว่าเป็นเสียงจีนนะครับเสียงจีนเราก็จะใช้เวลาที่ตัวอักษรตัวนี้เนี่ยไปเป็นคำผสมกับคันจิตัวอื่นนะครับแต่ถ้าหากว่ามันหยุดโดดตัวเดียวเราจะอ่านด้วยเสียงญี่ปุ่นอ่านว่าอิมะนะครับหมายถึงตอนนี้ซึ่งตัวตอนนี้เนี่ยถ้าเอาไปรวมกับตัวพระอาทิตย์นะครับซึ่งพระอาทิตย์มันหมายถึงวันด้วยมันก็จะได้ความหมายว่าวันนี้คำว่าวันนี้เราจะอ่านด้วยเสียงพิเศษก็คือคิโยนะครับต้องจำอันนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจาก4ตัวนี้แล้วนะครับก็จะมารู้จักกับอีก6ตัวนะครับตัวแรกคือสึกินะครับแปลว่าพระจันทร์นะครับแต่ถ้าไปเป็นคำผสมเนี่ยเราจะอ่านว่าเกตสึเดี๋ยวเกตสึจะไปเจอในคำไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวที่2ก่อนตัวที่2คือฮินะครับหมายถึงไฟลักษณะคันจิคล้ายๆกับเป็นกองไฟเลยลองดูดีๆนะครับมาจากภาพวาดตัวที่3อ่านว่ามิซึแปลว่าน้ำนะครับตัวนี้เคยยกตัวอย่างไปให้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้เรียนจริงจังนะครับแต่บทนี้เนี่ยเราจะต้องรู้จักตัวนี้แล้วตัวที่4คิหมายถึงต้นไม้นะครับตัวที่5อันนี้อ่านว่าคาเนะนะครับแปลว่าทองหรือเงินนะครับและตัวที่6นะครับอ่านว่าซูจิแปลว่าดินนะครับตัวนี้สังเกตนิดนึงด้วยว่าเส้นที่เป็น2เส้นที่มันขนานกันเนี่ยเส้นล่างจะยาวกว่าเส้นบนนิดหน่อยนะครับถ้าใครเขียนเส้นข้างล่างสั้นกว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นคันจิอีกตัวหนึ่งเป็นคนละตัวกันต้องระวังเรื่องการเขียนด้วยทีนี้ที่เราต้องรู้จักคันจิทั้ง6ตัวนี้เพราะว่านอกจากการนับเวลาว่ากี่โมงกี่โมงแล้ววันนี้เราจะต้องรู้จักการพูดชื่อเรียกวันทั้ง7ในสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารพวกนี้นะครับเราจะใช้อักษรพวกนี้มาประกอบกับตัวพระอาทิตย์นะครับได้เป็นวันทั้ง7ในสัปดาห์ก็คือตัวแรกเนี่ยที่หมายถึงพระจันทร์ถ้าเอาไปเป็นวันในสัปดาห์นะครับจะเป็นคำว่าเกตซิโยบิหมายถึงวันจันทร์นะครับตัวโยที่ตรงกลางนะครับจริงๆแล้วมีคันจิด้วยแต่ว่าคันจิตัวนี้มันมีลำดับเส้นที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงก็เลยยังไม่ได้เอามาให้เรารู้จักในบทนี้นะครับให้เขียนด้วยฮิราคานะไปก่อนแต่เท่ากับว่าคำนี้เป็นคำผสมเป็นอักษรคันจิ3ตัวติดกันดังนั้นเราก็เลยต้องอ่านตัวแต่ละตัวด้วยเสียงจีนนะครับเป็นเกตซิโยบินะครับต่อมาตัวที่2นะครับไฟจะกลายมาเป็นคำว่าคาโยบิหมายถึงวันอังคารนะครับน้ำกลายมาเป็นคำว่าซีโยบิหมายถึงวันพุธนะครับต้นไม้กลายมาเป็นคำว่ามกคุโยบิหมายถึงวันพฤหัสบดีนะครับทองกลายมาเป็นคำว่าคิงโยบิหมายถึงวันศุกร์ดินกลายมาเป็นคำว่าโดโยบิหมายถึงวันเสาร์และอีก1วันก็คือตัวพระอาทิตย์นะครับเอามารวมกับคำนี้จะออกเสียงเป็นนิจิโยบิหมายถึงวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นวันทั้ง7ในสัปดาห์นะครับคนญี่ปุ่นเขาจะเอาพระอาทิตย์กับพระจันทร์มารวมกับธาตุทั้ง5ได้แก่ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุทองและธาตุดินนะครับโอเคอันนี้ก็ขอให้ไปท่องมาให้แม่นๆด้วยนะครับคำพวกนี้เป็นคำพื้นฐานที่เราควรจะต้องรู้จักและจำได้นะครับ
ผ่านอักษรคันจิไปนะครับมาเรื่องของการนับเวลาเมื่อกี้อย่างที่บอกไปเรารู้จักอักษรตัวนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้อ่านว่าจิแปลว่าโมงเราจะบอกว่ากี่โมงกี่โมงเราก็แค่เอาตัวเลขเนี่ยมาวางไว้หน้าอักษรตัวนี้เท่านั้นเองง่ายมากเลยนะครับถ้าเราจําการนับเลข1ถึง10ได้แล้วตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับอย่างเช่นเลข1เราอ่านว่าอิชิใช่ไหมครับถ้าเอามานับเวลาก็จะพูดว่าอิชิจิหมายถึง1โมงนะครับเพราะนั้น2โมงก็จะเป็นนิจิ3โมงก็จะเป็นซังจินะครับทีนี้พอมาเป็น4โมงปุ๊บเลข4เนี่ยมันจะมีเสียงอ่านมากกว่า1เสียงใช่ไหมครับก็คือบางครั้งเราอ่านว่าย่งบางครั้งเราอ่านว่าชินะครับแต่กรณีที่เอามานับเวลานั้นเราจะใช้เสียงย่งแต่ให้ตัดอึนทิ้งไปเหลือแค่โยเฉยๆนะครับออกเสียงเป็นโยจิอันนี้แปลว่า4โมงนะครับลองให้ดีนะครับ5โมงอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลข5ก็คือโกเพราะฉะนั้น5โมงก็เป็นโกจิตามปกตินะครับ6โมงตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเนาะโรคุจิพอมาถึง7โมงนะครับเลข7ก็จะมีเสียงอ่าน2แบบก็คือนานะกับชิชินะครับทีนี้จะนับว่ายังไงดีการนับเวลาเลข7นะครับเลข7โมงเขาจะพูดว่าชิชิจิถามว่าพูดว่านานาจิได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่โดยปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้เสียงชิชิจิแต่ถ้าหากว่าเราลองสังเกตคำว่า1โมงกับ7โมงลองออกเสียง2ตัวนี้ดูนะครับ1โมงเราออกเสียงว่าอิชิจิ7โมงเราออกเสียงว่าชิชิจิ2เสียงนี้มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดว่าเรามีการคุยโทรศัพท์นัดหมายเรื่องเวลากันเนี่ยบางครั้งการคุยทางโทรศัพท์เสียงมันได้ยินไม่ชัดนะครับเราก็อาจจะเลี่ยงมาใช้เป็นคำว่านานาจิก็ได้ในกรณีที่จะนัดกันตอน7โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดกันนะครับแต่ถามว่าปกติแล้วคนญี่ปุ่นเขาพูดยังไงมากกว่าคำตอบก็คือชิจิจิมากกว่าก็เหมือนกับการนับเลขของเราอย่างเช่นคำว่า11กับ17อย่างเงี้ยบางครั้งเสียงมันใกล้เคียงกันจนแยกไม่ออกเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงโดยการไปใช้คำว่า11บ้างก็ได้แต่เสียงเนี้ยมันไม่ใช่เสียงที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับมันแค่ใช้กรณีที่เราต้องการจะแยกให้มันชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดเฉยๆกรณีนี้ก็เป็นกรณีเดียวกันนะครับต่อมา8โมงเลข8มีเสียงเดียวก็คือฮัตชินะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นฮัตชิจิไม่มีปัญหาอะไรนะครับ9จะมีเสียงคิวกับคุนะครับกรณีนับเวลาจะใช้เสียงคุเป็นคุจิแล้วก็10โมงจะเป็นจูจินะครับ11ก็คือจูอิชิแล้วก็เติมจิลงไปพอเป็น12ก็จูนิจินะครับก็จะมี3ตัวเนี่ยที่เราต้องระวังก็คือ4โมง7โมงแล้วก็9โมงนะครับต่อมามาดูนับนาทีบ้างนอกจากนับโมงแล้วก็ต้องนับนาทีได้นะครับนาทีจะมีเสียงอ่าน2แบบคือฟุงและปุงอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าเลขอะไรจะอ่านว่าฟุงเลขอะไรจะอ่านเป็นปุงบ้างก็มาดูตรงนี้นะครับกรณีที่เป็นเลข1นะครับอิชิให้เราเปลี่ยนตัวชิมาเป็นซึเล็กและเติมปุงเข้าไปนะครับ2นาทีจะเป็นนิฟุง3นาทีเป็นซัมปุงนะครับ4นาทีย่อมปุง5นาทีโกฟุง7นาทีเอ้ย6นาทีก่อนนะครับคำว่าโรคุตัวคุก็เปลี่ยนเป็นซือเล็กด้วยนะครับแล้วก็เติมปุงเข้าไปอ่านว่าโรคปุงนะครับ7นาทีจะใช้ได้ทั้ง2แบบเลยคือนานาฟุงหรือชิชิฟุงก็ได้นะครับ8นาทีเลข8เนี่ยคือฮัชิเหมือนคล้ายๆเลข1เลยคือลงท้ายด้วยชิเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนตัวชิเนี่ยมาเป็นซือเล็กเช่นกันนะครับออกเสียงเป็นฮับปุงหรือบางกรณีก็ใช้ว่าฮัชิฟุงก็ได้นะครับ9นาทีเป็นคิวฟุงนะครับแล้วก็สุดท้าย10นาทีจะเป็นจุปุงนะครับคำว่าจูเปลี่ยนตัวอุมาเป็นซือเล็กเช่นกันตรงนี้ก็จะเห็นว่าเลขที่ใช้เสียงฟุงจะมีอยู่4ตัวคือ2 5 7 9ที่เหลือใช้เสียงปุงหมดเลยนะครับแต่ว่าจำเป็นที่เราจะต้องจำละเอียดขนาดนี้หรือเปล่าถ้าจำได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าจำไม่ได้เนี่ยเราก็เลือกจำเฉพาะตัวที่สำคัญก็คือตัวที่ลงท้ายด้วย5กับตัวที่ลงท้ายด้วย10ซึ่งอันนี้น่าจะได้ใช้บ่อยนะครับพวกเศษ15นาที25นาที45นาทีหรือว่าที่ลงท้ายด้วย10ก็คือ10นาที20นาที30นาทีตรงนี้จะได้ใช้บ่อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกจำตัวสำคัญก่อนก็ได้นะครับและถ้าเราจำได้หมดแล้วเราก็ค่อยมาจำทั้งหมดที่เหลือตรงนี้นะครับ